สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงค่ะวันนี้วันที่5ธันวาคมปี2023นะคะนี่ก็มาในชุดไตขืนอีกรอบหนึ่งค่ะไตขืนเชียงตุงนะคะแล้วก็ทรงผมไม่ค่อยได้จัดนะคะปกติเนาะอันนี้คือนินนินจัดให้นะคะเดี๋ยวนี้กับนินนินเราจะไปกันที่สถานทูตไทยค่ะเพราะวันนี้ทางสถานทูตไทยณกรุงย่างกุ้งจัดงานนะคะเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระปรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตรค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณและเป็นเกียรติกับนินินเชียงตุงมากเลยนะคะที่ทางสถานทูตได้ส่งการ์ดให้เราเข้าไปร่วมงานเนาะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวนี้กับนินินจะไปร่วมงานด้วยบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยค่ะก็มาถึงแล้วนะคะเลทไป10นาทีค่ะยังทันอยู่ค่ะ For trade and investment ties for the mutual benefit of our two countries and people. We also believe that our people to people connectivity bilaterally and regionally as well. On the economic front, trade andEconomic relations play mainstays of our bilateral cooperation. Take this opportunity to express our profound thanks to the government of Thailand, Ambassador Mr. Mongko.นี่กับนินินไปถึงที่งานตอน6โมงเย็น10นาทีนะคะก็มาเลท10นาทีเนาะแต่ว่าข้างหลังเราก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่า เวลา5โมงเย็นเลิกงานเนี่ยรถติดหนักมากเนาะถึงแม้เราจะเผื่อเวลาในการเดินทางมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตามค่ะทางเข้าสถานทูตก็จะมีตำรวจแล้วก็ตำรวจจราจรดูแลอยู่เนาะซึ่งนี่ก็ไม่ได้ถ่ายมาค่ะ Matcher therefore has a form of a mermaid half woman and half fishครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะคะที่ได้กลับมาร่วมงานในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมที่สถานทูตไทยณกรุงย่างกุ้งค่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาในฐานะพนักงานบริษัทนะคะก็มาแจกไปปลิวโบรชัวร์เกี่ยวกับที่ทำงานนี่แหละนะคะในสมัยของท่านทูตพิษณุค่ะก็ดีใจมากที่ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะในงานก็จะเป็นท่านทูตจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็มีข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็มีนักธุรกิจชุมชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศเมียนมามาร่วมงานกันเยอะมากค่ะก็ตอนเข้าไปแรกๆเนี่ยนะคะมีหลายๆท่านเนาะก็นึกว่านี่กับนินๆเนี่ยมากับคณะนางรำนะคะเพราะว่าชุดไตเขินของเราที่ใส่ไปเนี่ยก็จะมีสีทองด้วยเนาะก็ทำให้หลายท่านนะคะนึกว่าเรามากับคณะนางรำค่ะชาวต่างชาติมาถามกันเยอะมากเลยค่ะรวมถึงพี่น้องชาวไทยด้วยค่ะคณะนักแสดงที่รำโชว์ในงานนะคะก็เป็นคณะนักแสดงจากททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมการรำให้กับชาวต่างชาตินะคะดูเนาะก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโชว์ของเขาเรียกอะไรคะหนุมานกับสุพรรณมัจฉาด้วยค่ะNow the performers would like to lead our VIP guests to dinner inside the residence. Right.
แล้วทางมหาวิทยาลัย YUFL นะคะก็ส่งนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเนาะมาจัดแสดงรำโชว์ของพม่าด้วยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธนาคารค่ะLadies and gentlemen, please feel free to enjoy the authentic Thai cuisine, snacks and desserts from Thai restaurants and businesses in Myanmar. I also would like to announce that we have some more performances for you to enjoy.หลังจากพิธีการเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแขกทั้งหลายที่มาร่วมงานก็ไปเดินชมในงานนะคะที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเนี่ยก็ได้แจกนะคะกระเป๋าผ้าเนาะที่เป็นลายต่างๆค่ะก็ไปเจอไกด์น้ำนะคะที่เป็นไกด์ให้กับททเนาะก็ไปหยิบกระเป๋ากันคนละ1ใบ2ใบค่ะหลังจากเลือกกระเป๋ามาได้เรียบร้อยถูกใจแล้วนะคะที่พลาดไม่ได้เลยส่วนที่ชอบมากที่สุดก็คือส่วนอาหารค่ะก็จะมีนักธุรกิจชาวไทยและบริษัทต่างๆของไทยที่มาเปิดในประเทศเมียนมานะคะก็มาจัดเป็นบูธอาหารเนาะคนต่อคิวเยอะมากเลยค่ะก็เดินไปละจะไปต่อคิวนะคะข้างหลังนู่นเลยเนาะชุดประจำชาติไทยเขินเชียงตุงของเรานะคะมีสีทองเนาะแล้วก็บวกความบวงหงายแบบโอ้ยทุกคนดูแล้วแบบยิ้มให้มองกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถามว่ามาจากประเทศไหนนะเป็นนางรำหรือเปล่าค่ะเธอต่อคิวอยู่ข้างหลังเลยนะใช่ค่ะจะกินของกินเราสองคนก็ภูมิใจนำเสนอมากเลยว่าเป็นชุดประจำชาติของพี่น้องชาวไตเขินเมืองเชียงตุงลัดฉานตะวันออกนะคะ Eastern Shanstek เนาะซึ่งฝรั่งส่วนมากไม่ค่อยรู้จักค่ะแต่พี่น้องชาวไทยอ่ะก็มีส่วนมากที่รู้จักนะคะแล้วก็มีส่วนน้อยที่บอกคุ้นๆหูอย่างนี้เนาะหยิบแล้วเอาใส่ในกระเป๋าเอากลับบ้านด้วยเรากินด้วยกันเนาะกินด้วยกันได้ยังที่นี่เรากินด้วยกันเนาะค่ะไม่พร้อมค่ะมาให้ไหมให้ฉันหยิบให้เธอไหมอีกจานหนึ่งอ่ะปะกินด้วยกันได้ไหมกินด้วยกันไม่กินอะไรเธอมาดูก่อนจริงๆอ่ะเธอน่าจะเอาจานมาสองจานไม่เป็นไรจานเดียวพอทำไมเลี่ยนพอไหมชิ้นหนึ่งพอไหมโอเคเดี๋ยวรอต่อคิวรอพุทธหน้าก่อนว่ามีอะไรค่ะคือสีหน้านี่มีความสุขมากตอนตักอาหารค่ะแล้วก็ปลาหมึกย่างนะคะคนรอคิวเยอะมากและยังไม่สุกเนาะก็ไม่ยืนต่อแถวแล้วค่ะไปกินก่อนเดี๋ยวค่อยมาตักเพิ่มกินหมดไหมคะสองคนไงเธอค่ะสองคนนะคะ
่ะยืนนี่แหละค่ะยืนกินตรงนี้กันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาบอกให้ไปทางปังกอกแป้งด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนนะค่ะไปปังกอกแป้งค่ะขอบปากกาเลยค่ะที่เสียงนี่ค่ะมาขับขับเส้นมาอย่าช้างไม่เอาแล้วไทยกันไทยไทยกันไทยในงานเนาะก็จะมีระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆแล้วก็นักธุรกิจพี่น้องชาวไทยนักธุรกิจพี่น้องชาวพม่าบ้างนะคะแล้วก็มีชุมชนพี่น้องชาวไทยเนาะนี่กับเนนๆก็เป็นมดตัวเล็กๆนะคะที่เข้าไปในงานช้างมีแต่ช้างๆทั้งนั้นเลยเนาะเราก็มดตัวเล็กๆในงานเนาะไม่รู้จักใครก็กะว่าเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้เนาะก็มีพี่น้องชาวไทยในงานนะคะที่รู้จักแล้วก็จำเราได้เนาะเข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะก็มีทั้งตอนที่คุยกันแล้วได้ถ่ายคลิปไว้และไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็มีนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่จำมดตัวเล็กๆอย่างเราได้ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ฟังเพลงลอยกระทงเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะก็มาต่อคิวของหวานต่อค่ะของชอบของนี้เลยนะคะคิวยาวเท่าไหร่ไม่หวั่นค่ะต้องได้กินของหวานค่ะจะใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดด้วยใส่ข้าวโพดอันนี้คือเติมเองใส่เองชอบอะไรก็ไม่รู้ใส่เสริมมาหมดได้แบบสีมันสวยดีเต้าส่วนใช่ไหมคะเรียกใช่ป่ะเต้าส่วนน่าจะน้ำแข็งใสให้เต้าส่วนเดี๋ยวกินของหวานก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อคิวดูอีกถือไม่ได้ได้ไหมให้ช่วยถือไหมกินอย่างนี้ก็ได้ชอบฟังทุกเก่งมากเลยขอถ่ายด้วยได้ค่ะถ่ายรูปใช้แอปค่ะใช้แอปหน้าใสแอปเลยไม่สวยจริงจริงจะสวยกว่านี่ฮะนี่ฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดีใจฮะนี่ก็เป็นพี่ใช่ไหมดังใช่ค่ะพี่สาวค่ะจัดตัวที่ทีมแบงค์กรุงเทพเหมือนกันค่ะนี่ก็แบงค์กรุงเทพเนี่ยแบงค์กรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เคยดูแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องดูแล้วแหละใช้ชื่อว่าอะไรนินเชียงนินกับนินอ๋อนี้กับนินอันเดียวค่ะอันเดียวกันภรรยาพม่ายังไงดีโอ้ร้านปล่อยลูกไปกระบาลูกไปยอดจะเล่นถ้ามีใครป่วยสมิทเวชโรงพยาบาลสมิทเวชที่ย่างกุ้งติดต่อไปรับได้คนลุกมากเลยใครยังได้เจอนะคะได้เจอวันกันเป็น FC ค่ะแต่ได้ไปแชร์ให้ทีมขอบคุณ FC เยอะเลยมาให้เห็นใช่ไหมคะต้องมาถ่ายกันนี้ขอบคุณเองโอ้เป็นฟอลโลเวอร์เลยอ่ะฝากสวัสดีคุณยายจากแบงค์กรุงเทพ
ก็ขอบพระคุณหลายท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาทักทายเนาะทั้งที่ทันได้ถ่ายคลิปไว้ก็ดีทั้งที่ไม่ทันถ่ายคลิปไว้ก็ดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็ในงานก็ยังมีข้าวมันไก่ด้วยนะคะน่ากินมากเลยแต่ว่าอิ่มมากแล้วนะคะเดินกินของหวานซะทั่วงานเลยเนาะแล้วก็มีส้มตำมีปลาแซลมอนด้วยอร่อยแย่มันนี่มันก็ยังหุ่มเลยมั้งชิมตั้นมาคืนมันตั้นมาคืนปลาแซลมอนก็เอาคลิปในงานสถานทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ